แน่นอนครับราคาอาหารเป็ดอาหารไก่เกี่ยวพันกับสถานการณ์โลกนะครับเพราะเนื่องด้วยวัตถุดิบหลายตัวนะครับเช่นข้าวโพดถั่วเหลืองนะครับถูกผลิตที่ต่างประเทศประเทศที่มีการรบมีสงครามกันอยู่นะครับอย่างใกล้บ้านเราเองเนี่ยพม่าเนี่ยก็ผลิตข้าวโพดได้เยอะนะครับแล้วก็รัสเซียยูเครนเนี่ยข้าวสาลีและถั่วเหลืองนะครับเพราะนั้นนะครับทำให้ราคาอาหารขึ้นมาเยอะเลยขึ้นมาเป็นร้อยขึ้นจากเดิมร้อยกว่าบาทเลยเพราะฉะนั้นเกษตรกรนะครับบ่นกันถึงเรื่องราคาอาหารแพงนะครับส่วนตัวผมนะครับเชื่อว่าจะเกิดการจัดระเบียบในเรื่องราคาใหม่นะครับก็ไม่ยากครับขึ้นราคาครับเพราะตอนนี้การค้าเนี่ยกำลังตัดราคากันอยู่ไม่กล้าขึ้นถ้าไม่กล้าขึ้นราคาก็แทบจะเลิกเลี้ยงกันไปเลยนะครับเพราะนั้นถ้าจะอยู่ต่อถ้าจะเดินต่อนะครับต้องขึ้นราคาต้องกล้าที่จะขึ้นราคานะครับมาดูอาหารนะครับอาหารไก่ที่ไม่ผ่านค่าของการตลาดนะครับอาหารที่ผลิตแล้วนะครับอาหารที่เขาผลิตแล้วเขาจะต้องสกรีนกระสอบสวยงามมีการขออนุญาตต่างๆมีการอัดเม็ดแล้วก็ผ่านเซลล์ผ่านร้านค้าตัวแทนกว่าจะไปถึงบ้านท่านได้นะครับทำให้ราคาเนี่ยไปไกลไปหลายบาทแล้วนะครับเพราะนั้นผมขอนำเสนอช่องทางอาหารที่ไก่กินแล้วไข่แน่นอนกินแล้วรู้สึกปวดท้องไข่แย่งรังกันไข่นะครับไม่ไข่ให้ถีบ3ทีนะครับก็คืออาหารนี่แหละครับผสมมาแล้วส่วนผสมทุกอย่างตามแบบฉบับของอาหารไก่ไข่นะครับมีทุกอย่างเกินเหลือล้นสังเกตจากสีครับสีเหลืองไม่ได้ย้อมนะครับเป็นสีของกากถั่วเหลืองและข้าวโพดนะครับตรงจุดดำๆนี่ครับก็คือกรวดนะครับช่วยให้กระเพาะไก่เนี่ยย่อยได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนผสมต่างๆอีกหลายตัวนะครับเราไม่ใช้ปลาป่นนะครับใช้หมูอบป่นนะครับหมูอบป่นไม่มีส่วนผสมของขนหรือว่ากีบเท้าเพราะฉะนั้นโปรตีนรับไปเต็มเหนียวแน่นอนครับกระสอบไม่สวยครับเพราะว่าเราเอากระสอบเหลือใช้มากรอกให้ท่านที่น้ำหนัก30กิโลทุกกระสอบกระสอบจะดูสั้นนะครับเพราะว่าเนื้ออาหารเนี่ยแน่นเนื้ออาหารแน่นเพราะว่าเป็นส่วนผสมของกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่มวลมันเนี่ยแน่นมีความหนาแน่นของมวลเยอะทำให้ดูสั้นแต่น้ำหนักเนี่ย30กิโลกรัมนะครับใครสนใจนะครับเปรียบเทียบได้เลยนะครับราคาอาหารถ้าซื้อกรุงเทพหรือนนทบุรีตอนนี้ปลาเข้าไป580แล้วผมถามก็ว่าซื้อเมื่อ7วันก่อน560เองเขาบอกว่า580แล้วขึ้นมาแล้วส่วนของผมตอนนี้นะครับตัวนี้30กิโล455บาทผมก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้455บาทเดี๋ยวถ้าขึ้นวันหลังก็จะบอกนะครับแต่วันนี้455บาทอยู่ฉะเชิงเทราครับใกล้แยกคอมเพล็กซ์นะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับมาถึงหน้าฟาร์มแล้วโอนเงินเข้าบัญชีแล้วผมก็จะโทรไปสั่งให้คนกรอกนะครับตามจำนวนที่ท่านต้องการนะครับส่วนใหญ่แล้วมีทุกวันแต่แนะนำว่ามาในช่วงเวลา9โมงถึงเที่ยงถึงบ่ายโมงจะเป็นช่วงเวลาพักของคนงานจะทำให้ล่าช้าในการกรอกนะครับแล้วก็อย่ามาให้เกิน4โมงเย็น
เพราะว่าคนงานจะหยุดงานแล้วกลัวว่ามาแล้วจะเสียอารมณ์โอนเงินแล้วจะไม่ได้ของให้มาในช่วงวันเวลาปกตินะครับ455บาทก็เชื่อว่าท่านจะหาถูกฝานี้ได้ยากถูกฝานี้พอหาได้แต่คุณภาพไม่เท่านี้กล้าแข่งขันทุกยี่ห้อนะครับของผมไม่มียี่ห้อกล้าแข่งขันทุกยี่ห้อเอาเบอร์หนึ่งมาเปรียบเทียบกันได้เลยท่านเอาของผมไปเนี่ยเอาเบอร์หนึ่งมาเปรียบเทียบกับอาหารตัวนี้ได้เลยนะครับว่าจะไข่ฟองใหญ่สู้ได้ไหมเรียกว่ากล้าสู้ตั้งตลาดครับขอบคุณครับ